ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเดือนค่ะเดือนค่ะจากเพจเรื่องเล่าจากคนดังค่ะวันนี้นะคะก็คือเป็นการไลฟ์สดนะคะแล้วก็เป็นการแชร์ที่พิเศษที่สุดยังไงคะก็คือเป็นครั้งแรกของเดือนเลยค่ะก็คือตั้งแต่ที่เดือนเรียนจบมาที่เดือนมีความฝันอยากจะมานำเสนอเรื่องเล่าหรือว่าประสบการณ์ดีๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูก็อยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามชมดูว่ามันจะรุ่งหรือจะร่วงค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะเดือนได้มีโอกาสไปสัมผัสกับคนดังหลายๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นเปิดบ้านของอาจารย์อุนะคะก็ได้ทั้งแง่คิดแล้วก็ประสบการณ์ดีๆหรือว่าคติสอนใจแล้วก็ได้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่างๆมามากมายค่ะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่พิเศษสุดเหมือนกันค่ะคือเดือนเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสกับคนที่มีความสามารถพิเศษค่ะความสามารถพิเศษเนี้ยพอดีว่าวันนี้เดือนมาหาคุณลุงด้วยเรื่องที่ว่าหนูอ่ะมีปัญหาสุขภาพหนูเนี่ยมาบอกว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกหลอดลมตีบค่ะคุณลุงคนนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันดีในวงการของโลกพลังงานค่ะวันนี้เดือนได้มาสัมผัสแล้วก็มาทดลองของดูค่ะว่าคุณลุงอ่ะจะช่วยเดือนยังไงบ้างทันทีที่เดือนบอกว่าเดือนรู้สึกหายใจไม่ออกหรือรู้สึกว่าหลอดลมตีบพอดีวันนี้มีอาการไอตอนเช้าค่ะคุณลุงก็ได้เดินเข้ามาสัมผัสตัวเดือนนะคะก็มาจับแถวๆตรงนี้กับจับแถวด้านหลังค่ะเดือนก็รู้สึกว่ามือของคุณลุงเนี่ยมีพลังงานความร้อนที่ร้อนมากระดับหนึ่งค่ะทำให้เดือนเนี่ยรู้สึกหายใจได้โล่งขึ้นสบายขึ้นค่ะแม้ว่าตอนที่คุณลุงจับทางด้านหลังของเดือนก็ตามก็ทำให้เดือนรู้สึกว่าเดือนหายใจได้ดีขึ้นค่ะอีกครั้งที่คุณลุงมาจับแถวบริเวณเปลือกตานะคะก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างหรือคลื่นบางอย่างเนี่ยที่ส่งเข้ามาทำให้เป็นพลังงานที่เรารู้สึกว่ามันกระตือรือร้นนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับคลื่นที่แบบยิบยิบยับยับเกิดอยู่ในใต้ตาของเราค่ะวันนี้นะคะเดือนก็จะมาพาทุกท่านของเพจเรื่องเล่าจากคนดังนะคะมาเจอคุณลุงหงอกค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงหงอกสวัสดีครับผมหลังจากที่เดือนนะคะได้สัมผัสประสบการณ์ตรงหรือว่าลองของไปแล้วนะคะเดือนก็รู้สึกว่าโอ้ร้อนค่ะร้อนวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์คุณลุงค่ะว่าในโลกของพลังงานเนี่ยพลังงานคืออะไรคะคุณลุง พลังงานคืออะไรคำอธิบายง่ายๆถ้าหากว่าถามคำถามก็ได้ถามทุกคนในโลกเนี้ยมันคืออะไรพลังงานถ้าจะตอบโดยคอมมอนจริงๆนะฮะพลังงานคือความรู้สึกแปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกของตัวเราเองถามว่าคืออะไรเนาะพลังงานคือความรู้สึกเมื่อเราไปอยู่ในแอ่งพลังงานใดเช่นที่จุดหนึ่งมันมีความร้อนอยู่ตรงนั้นเราเดินเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกว่าร้อนก็แปลว่าพลังงานความร้อนโอเคนะเหมือนกันที่ใดมีแสงสว่างแล้วเข้าไปในบริเวณนั้นเราก็จะรับพลังงานแสงถ้าหากว่าเราไปสถานที่ที่เป็นเล่นสีตีเป่าดนตรีได้ยินเสียงเราก็เรียกว่าพลังงานเสียงเห็นไหมฮะยังมีอีกพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กล้วนแล้วแต่เราเรียนมาทั้งสิ้นในเทิงด้านวิทยาศาสตร์โอเคนะครับว่าคืออะไรโอเคนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่ามันคืออะไรกันแล้วคำถามต่อไปน่าจะควรเป็นอะไรครับจะถามว่าพลังงานนะคะอยู่ที่ไหนโอ้ยดีมากครับจริงๆพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นโอเคนะจะรู้ได้โดยความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้คำถามไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบและที่กว้างอธิบายนิดหน่อยที่แคบเราเคยเรียนกันมาในเรื่องของอนุภาคเราเคยเรียนกันมาในเรื่องของนิวเคลียสมันอยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนมองออกนะครับคือของสองสิ่งตรงนี้พลังงานตรงกลางตรงนั้นแหละนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลเขาพูดว่าจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% นั่นคือนักวิทยาศาสตร์เขากล่าวถึงตรงนั้น
ต่อมาเขาก็ค้นพบพลังงานเช่นพลังงานนิวเคลียร์อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมรูปแบบนั้นไปแต่มาทางด้านนี้ลุงออกนะฮะไม่ได้เอาพลังงานแบบที่เขาใช้มาใช้เอาพลังงานที่อยู่ในตัวตรงตัวเราเองซึ่งทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมเพราะพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ในตัวกับทุกคนเมื่อกี้บอกว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะอยู่ที่แคบคือในนิวเคลียสเนาะอย่างที่กว้างด้วยอยู่ในห้วงแห่งอวกาศด้วยนะฮะพลังงานตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานที่ลุงออกพูดส่วนตัวนะคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนที่แคบหรือที่กว้างกว้างคือ emptiness ครับอยากจะใช้พลังงานนี้แบบคุณลุงบ้างหรือว่าเราจะมีโอกาสได้นำพลังงานนี้ค่ะมาใช้ได้บ้างไหมคะแบบดูดเข้ามาในตัวเราแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์กับตัวเราแล้วก็จากกับสังคมหรือว่าจากคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยค่ะเราจะดูดเข้ามาในตัวเราเนาะดูดเข้ามาในตัวเรานะครับก็แปลว่าพลังงานนี้มันถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ไหมใช่ไหมจากลุงงอกอย่างเช่นจะให้คุณเดือนเนาะได้รับพลังงานนี้ไปใช้เพื่อรักษาตัวเองและหรือรักษาคนอื่นด้วยถามว่าจะได้ไหมคำตอบสุดท้ายจะต่อรองได้ทุกคนทุกท่านอยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญนะถ้าผู้รับเปิดใจรับนะทางด้านนี้มันก็จะเข้าโดยง่ายคล้ายๆกับว่ายกตัวอย่างครับว่าเรามีหม้ออยู่ใบหนึ่งถ้าหากว่าหม้อใบหนึ่งก็คือหม้อตัวนั้นเรียกว่าเดือนก็แล้วกันเนาะถ้าฝาหม้อเดือนยังปิดอยู่มันไม่เข้าเปิดฝาหม้อซะเขาเรียกว่า open mind เปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้ทำใจเปิดรับท่านเองมองเห็นภาพนะครับแล้วพลังงานนี้มันพร้อมที่จะเข้าไปเองโดยการ osmosis ก็คือเรื่องการสูดหายใจเชื่อมโยงด้วยตัวของเดือนเองโอเคมาเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปในตัวเดือนได้และรักษาตัวเดือนได้เองด้วยแล้วก็สามารถเดือนก็สามารถที่จะพัฒนาในพลังงานที่ว่านี้ไปรักษาผู้อื่นอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าเป็นอาชีพในเรื่องของคนที่รักษาผู้คนนะอย่างนี้เลยครับครับตอนแรกจะถามว่าประโยชน์เนี่ยคืออะไรก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเท่าที่ฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่าการแพทย์เนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมีวิธีการหลายวิธีการแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะนำเสนอการแพทย์ทางเลือกหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่ได้ยินมาก็คือเรียกว่าการแพทย์ทางออกอยากให้คุณลุงอธิบายว่าอะไรคือการแพทย์ทางออกจริงๆการแพทย์ที่เขาพูดถึงกันนะเนาะก็มีการแพทย์แบบอะไร alternative medicine ที่บอกทางเลือกการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกแล้วก็การแพทย์แบบองค์รวมนะแล้วการแพทย์แบบตะวันตกและแพทย์แบบปัจจุบันนะฮะแต่ทางลุงออกถ้าพูดถึงการแพทย์จะบอกว่าเป็นแพทย์การแพทย์แบบทางออกนะก็แปลว่าลุงออกมองเห็นแล้วมันเป็นทางตันไปทั้งหมดเรื่องสุขภาพไปไหนมันก็ติดมันก็ตันมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนดีก็เลยมาค้นพบเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้จะเป็นทางออกของการเยียวยารักษากันแหละกันโดยใช้เรื่องราวของการสื่อสารเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วก็สัมผัสตัวตนนะให้พลังงานที่ว่านี้มันออสโมซิสเข้าหากันแหละกันได้มันก็เป็นทางออกซึ่งก็ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรมากมายเพียงแต่ต้องเข้าใจแล้วก็สอดรับในสิ่งที่เป็นความรู้สึกโดยแท้จริงก็เลยมันถึงบอกว่ามีประโยชน์ส่วนตัวเรามากมายมหาศาลเลยโอเคนะก็เลยบอกว่านี่นะคือการแพทย์ทางออกหรือการแพทย์อนาคตเพราะว่าเราเจอปัจจุบันอยู่ไหมปัจจุบันเป็นยังไงบ้างในสังคมแม้แต่ต่างประเทศทั่วโลกและในบ้านเมืองเรามันไปต่อได้ไหมแพงหรือเปล่าประมาณนั้นครับแล้วมีโทษอะไรหรือเปล่าทางด้านนี้ไม่มีโทษเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเพียวนะฮะอนาคตจะใช้การแพทย์แบบนี้แหละแต่ลุงหมอบอกว่าการแพทย์ถากออกครับผมครับแล้วสิ่งที่คุณลุงพูดมาเนี่ยมันสัมพันธ์กับพุทธศาสตร์จิตศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคะโอ้ถามถึงขั้นนี้เอาภูมิที่ไหนภูมิปัญญาที่ไหนมาถามตรงนี้แปลว่าเหมือนในโลกเราเนี่ยมันจะมีหลายๆศาสตร์ใช่ไหมคะที่แบ่งกันมาเนี่ยก็เลยหนูก็เลยอยากรู้ว่าเผื่อ
มีคนที่เป็นสายสุขภาพหรือว่าสายวิทยาศาสตร์จ๋ามาฟังจ๋าเขาอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นจะเห็นเก็ตนะเก็ตอินทูเข้าใจเนาะโอเคความจริงศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นะฮะจะบอกความเป็นศาสตร์ให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งสูงสุดท็อปของท็อปเลยนะฮะจะเรียกว่าจิตศาสตร์รองท็อปก็คือธรรมศาสตร์ย้ำไม่ใช่ราพจันทร์และรังสิตแน่นอนหากจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติมันเป็นออโต้ออโตเมติกคอนโทรลมันเองตรงนั้นต่ำกว่าศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มาเป็นไสยศาสตร์สายศาสตร์สายเวทต่างสายศาสตร์สายเวทก็มาถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ไอ้ต่ำกว่าคณิตศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าวิทยาศาสตร์ลุงหอกบอกว่าน่าจะนะเป็นจิตวิทยาเป็นเรื่องของปรัชญาซึ่งหาคำตอบโดยสมบูรณ์ไม่ได้โอเคนะเนี่ยลุงหอกรวบรวมศาสตร์ตัวนี้เอาไว้แต่เมื่อเวลามาถึงศาสตร์เฉพาะทีเนี้ยเฉพาะทางก็คือมีจิตศาสตร์มีวิทยาศาสตร์จะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์เรามาเน้นเรื่องของฟิสิกส์เพราะว่าเราพูดถึงของ energy โดยตรงโอเคนะก็คือพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์มันจะเกี่ยวข้องยังไงหรือโอเคเอาปอกเอากลับไปก็ได้จริงๆอธิบายความรวมได้ชัดเจนเลยว่าอธิบายง่ายๆพุทธศาสตร์พูดถึงกฎพระไตรลักษณ์เช่นทุกขังอนิจจังอนัตตาถ้าวิทยาศาสตร์จะพูดถึงอนุภาคคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอน3สิ่งเหมือนกันโอเคป่ะไอ้2ตัวนี่นะฮะมันเหมือนกันเป๊ะเลยวิทยาศาสตร์จะไปร่วงรู้โดยการผ่านจอผ่านเครื่องมือแต่พุทธศาสตร์ที่มารู้ได้โดยจิตกายใจจิตธรรมดานี่เองงั้นใครก็ตามที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาสมาธิจิตไปถึงจุดนั้นได้ก็จะรู้ว่าการทำงานของทุกขังอนิจจังอนัตตาได้สบายมากแล้วก็จะรู้ทันทีว่าปฏิกิริยาของอนุภาคที่ว่านี้มันกระทำกับกันและกันได้ยังไงและมันหยุดมันแยกได้ยังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลานี้พูดถึงวิทยาศาสตร์สารฟิสิกส์ในเรื่องของอนุภาคกับคำว่ากฎพัตตลักษณ์คือสิ่งเดียวกันระหว่างพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์โอเคนะอยู่ที่ว่าใครนำมาใช้ได้ไอ้ตรงนั้นก็เฉพาะตัวนะมั้งเมื่อกี้เห็นขึ้นต้นบอกว่าเป็นลูกหอกเห็นบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษน่านะมันเป็นความพิเศษหรือเปล่าที่เอามาใช้ดังได้ลองต่อเลยครับเชิญครับหนูอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณลุงพูดมาค่ะมันจะเป็นการหลงตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีวิธีการพิสูจน์ยังไงว่าสิ่งที่คุณลุงพูดมาเป็นจริงหรือว่าคุณลุงสามารถนำสิ่งต่างๆนี้มารักษาโรคได้จริงค่ะเราจะใช้คำว่าภาษาของพุทธศาสตร์คำหนึ่งนะฮะมีคำว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งนี้เดียวกันถ้าไม่มีอยู่ก็ไม่มีไอในขณะนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีเราทั้งสองข้างหน้าจอก็ไม่มีเหมือนกันโอเคไหมสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่สองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันอยู่เพื่อใช้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นไอตัวที่บอกว่าถ้าหากว่าจะรู้ได้ไงเอาเป็นตัวคอนเฟิร์มล้มตัวเองหรือเปล่าคนที่เขามีสิ่งนี้เขามีแน่นอนอย่างเช่นลุงหอกมีแน่นอนอยู่ที่ว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำถ้าเรื่องสุขภาพนะอยู่ที่อยู่กับคุณเดือนว่ามีสุขภาพดีหรือไม่ดีประการใดเท่านั้นนะแค่บอกความต้องการหรือบอกความรู้สึกของตัวเองออกมาลุงออกสามารถช่วยได้ในเวลาน้อยนิดมากเลยเกิดมีไหมฮะมาพบลุงออกวันนี้นอกจากมาพูดคุยในเรื่องของความพิเศษหรือใดๆก็สุดแต่พอที่จับเขาได้ไหมว่าได้มารับอะไรกับลุงออกประมาณนั้นนะครับเชิญครับจะพิสูจน์ได้ยังไงหรือว่าจะเป็นการลืมตัวล้มตัวเองหรือเปล่าจะมาผู้กินผู้นั้นจะรู้ว่าอิ่มอร่อยอันนี้คือผู้ปรุงลุงออกเป็นผู้ปรุงโอเคไหมเมื่อเวลาได้รับการบริโภคแล้วรู้สึกอย่างไรต้องเอาตัวความสุขทางด้านร่างกายที่บกพร่องนั้นมาเป็นคำตอบสุดท้ายของผู้ที่ถูกกระทำครับงั้นก็กลับมาที่ประสบการณ์ของเดือนนะคะก็คือวันนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เดือนได้มีโอกาสมาพบคุณลุงงอกนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการอัดหรือว่าการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะก็เกิดจากสิ่งที่เจอกันเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองก็ไม่ได้มีการเตรียมการหรือว่าโทรนัดหมายอะไรก็คือเป็นการไลฟ์สดที่ค่อนข้างเรียวมากแล้วก็ไม่มีการตัดต่อใดๆนะคะถ้าเกิดเดือนพูดผิดประการใดก็ตามนี้เลยค่ะทีนี้
วันนี้นะคะประสบการณ์ของเดือนที่ได้บอกไปนะคะว่าจากการที่คุณลุงเนี่ยมาจับเพื่อช่วยให้เดือนรู้สึกหลอดลมตีบเนี่ยเดือนก็รู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นหรือว่ามาจับแถวหนังศีรษะมาจับแถวคอก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายใจโล่งสบายแล้วก็รู้สึกอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกร้อนขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นบางลำดับการที่คุณลุงเข้ามาจับตัวก็รู้สึกว่าวันนี้คุณลุงได้สอนเดือนว่าให้นำวิธีการกักลมซึ่งเป็นวิธีที่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะได้ใช้วิธีการนี้มาก่อนเพื่อช่วยในการกำจัดโรคเดือนก็รู้สึกสนใจที่จะศึกษาว่าการกักลมเนี่ยคืออะไรนะคะหลังจากวันนี้เดือนก็รู้สึกว่าศาสตร์เนี้ยน่าที่เป็นศาสตร์นึงที่เราน่าจะนำมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติต่อเพราะว่าเนื่องจากว่าฟังดูแล้วเนี่ยก็ไม่มีโทษนะคะก็คือไม่ได้ให้ไปกินยาหรือว่าเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราเน้นคอนเซปต์ที่ว่าเราทำจิตใจหรือว่าภายในตัวเราหรือว่ารวบรวมพลังจิตเนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วให้ความสงบสุขที่อยู่ภายในใจจิตใจเราเนี่ยช่วยในการรักษาหรือกำจัดโรคภัยต่างๆที่เราไม่ต้องการก็คือเป็นการเอาจิตหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเป็นการกำจัดโรคของตัวเราเองก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณลุงหงอกมากเลยค่ะที่อะไรจะรีบไปแล้วเหรอยังไม่ได้ถึงไหนเลย โอ้โหสงสารคนที่อยู่หน้าจอบ้าง วันนี้นะคะได้คุณลุงได้มาเสียสละเวลา ที่ให้เดือนนะคะได้สัมภาษณ์แล้วก็ไลฟ์สดเป็นครั้งแรกในชีวิตของเดือนค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วก็ติดตามเพจเดือนนะคะเรื่องเล่าจากคนดังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับผม